งแต่ที่ทำมาจนเริ่มต้นจนถึงวันนี้เนี่ยอันใช้จากหลักๆแค่2ตัวนะคะทุกคนก็สามารถที่จะแบบทำอาหารกินได้แล้วแหละสวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะอันจะมาตอบคำถามสำหรับมือใหม่ที่อยากจะเปิดร้านรับซ่อมเสื้อผ้านะคะหลายคนมักจะมีคำถามกับอันว่าเราค่ะจำเป็นจะต้องใช้จักอะไรบ้างแล้วก็ราคาจักอยู่ที่เท่าไหร่นะคะคือวันนี้อันจะขอตอบจากประสบการณ์ของตัวเองนะคะคือหลักๆแล้วค่ะตั้งแต่ที่ทำมาจนเริ่มต้นจนถึงวันนี้เนี่ยอันใช้จักหลักๆแค่2ตัวนะคะทุกคนก็สามารถที่จะแบบทำอาหารกินได้แล้วแหละแต่ว่าที่เพื่อนๆค่ะเห็นในห้องทำงานอันน่ะมีจักหลายตัวก็เพราะว่าอันนะคะซื้อมาเพื่อที่จะตอบสนองกับความต้องการของตัวเองนะคะอันเป็นคนชอบทำอะไรหลายๆอย่างฉะนั้นนะคะเราก็จำเป็นจะต้องซื้อจักเพื่อที่จะมาตอบสนองกับสิ่งที่เราอยากจะทำนะคะแต่ว่าหลักๆของงานซ่อมอย่างที่บอกไปใช้แค่2ตัวเท่านั้นค่ะตัวแรกนะคะตัวนี้เรียกว่าจักรเข็มจักรเข็มนะคะมีความสำคัญเป็นอันดับหนึ่งเลยนะคะเพราะว่าทุกงานเย็บงานซ่อมงานแก้ไขค่ะมันจะต้องผ่านจักรตัวนี้นะคะตัวนี้เป็นจักรเดินเส้นเย็บไม่ว่าเราจะเข้าทรงเปลี่ยนซิปตัดขามันก็คือจะต้องใช้จักรตัวนี้นะคะเป็นตัวหลักเลยถ้าหากเพื่อนๆนะคะมีกำลังทรัพย์หน่อยนะคะก็แนะนำซื้อเป็นมือหนึ่งเลยก็ได้ค่ะราคาจะอยู่ที่ประมาณหมื่นต้นๆ นะคะแล้วมันทนค่ะมันสามารถอยู่กับเราไปได้นานๆและอย่างอันนี้อันก็ใช้มาประมาณ 5-6 ปีแล้วก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรเลยนะคะแต่ถ้าหากว่าเราแบบกำลังทรัพย์ไม่พอก็ซื้อแบบเป็นมือ2ก็ได้ค่ะราคาก็อยู่ที่ประมาณ 5,000 จนถึง 8,000 ราคาประมาณนี้นะคะแล้วก็ตัวที่2ตัวนี้นะคะเรียกว่าจักรโพ้งตัวนี้ค่ะคุณสมบัติของเขาก็คือจะไว้ใช้สำหรับโพ้งริมนะคะทำให้ริมไม่ลุ่ยค่ะตัวนี้นะคะของอันก็คือจะเป็นจักรโพ้ง4เส้นจักรเท่าที่อันเห็นนะคะที่เป็นจักรโพ้งเนี่ยเขาจะมีอยู่3แบบแบบแรกก็คือจะเป็นจักรโพ้ง3เส้น4เส้นแล้วก็5เส้นอันนี้เป็นจักร4เส้นที่อันคิดว่ามันครอบคลุมการใช้งานทั้งหมดค่ะถ้าหากเราอยากจะเย็บผ้ายืดนะคะแล้วก็ปรับเป็น4เส้นแต่ถ้าหากว่าเราต้องการจะซ่อมเสื้อผ้าทั่วๆไปค่ะก็ดึงได้ออกนะคะ1หลอดก็จะเหลือ3เส้นค่ะจะได้ประหยัดได้ด้วยมีแค่จักร2ตัวนี้ก็สามารถครอบคลุมการใช้งานทั้งหมดได้ละค่ะถ้าหากเพื่อนๆเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์อันฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้อันด้วยนะคะแล้วเราจะได้ไม่พลาดการติดตามคลิปต่อๆไปค่ะขอบคุณค่ะ